ตามสัญญาไว้ก็คือว่าผมจะทำในส่วนของ Android มั่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรารันแค่ตัวของซิมูเลเตอร์ของ iOS อย่างเดียวเลยเราไม่เคยรู้เลยว่าเอ้าถ้ารัน Android จะเป็นยังไงเอาละครับเราจะมาลองดูกันนะครับอันนี้ผมจะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรแล้วก็ผมไปเปิดตัวของ Emulator นะครับจีนี่โมชั่นนะครับขึ้นมาเป็นตัวอิมูเลเตอร์ Android นะครับซึ่งมันมีให้เลือกหลายรุ่นมากเลยก็จะแบ่งเป็นแพ็กเกจนะครับว่าบางฟีเจอร์ก็ต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าเราใช้ฟรีไม่เป็นไรนะฮะก็อย่างที่ผมเลือกมาก็จะเป็นมีความกว้างความสูงตามนี้นะครับแล้วก็ DPI ที่ผมไม่ใส่อันนี้คือน่าเป็น160ผมจะลองรันกับ160ก่อนแล้วกันนะครับผมก็กดสตาร์ทเลยปึ้งเพื่อที่จะเปิดEmulator ขึ้นมาสีชมพูอันนี้คือเป็นเหมือนกับว่าหน้าหลักนะครับแต่ว่าตัวขาวเนี่ยจะเป็นตัวEmulator ที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะเรียกใช้งานนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวนี้ก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับผมก็แค่เน็กเน็กเน็กไปปกติครับไม่มีอะไรแล้วก็มันจะทำการเชื่อมต่อกับแอปเซเลเตอร์ให้อัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยสำหรับบางคนที่บอกว่าเอ้ยไม่มีหน้าต่างแบบผมเนี่ยให้ไปกดแอดนะครับมันก็จะมีให้เลือกเลือกอะไรก็ได้ครับมาสักอย่างหนึ่งหรือว่าเลือกคัสตอมก็ได้นะครับเนี่ยจะมีคัสตอมโฟนแล้วเข้าไปแก้ไขได้ว่าเราจะเอา DPI ไหนอะไรพวกนี้ฮะมันจะมีลองเล่นกันดูนะครับผมขอค่าตรงนี้ไปก่อนโอเคตอนนี้เราก็ได้อิมูเลเตอร์มาแล้วนะครับตัวนี้คราวนี้เนี่ยผมจะลองรันโปรแกรมนี้กับอิมูเลเตอร์นี้ดูนะครับอันนี้ผมได้แอดฟังก์ชันอะไรบางอย่างลงไปแต่ว่าผมจะยังไม่อธิบายตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลองรันดูก่อนนะครับเวลารัน Android ก็มันจะมีให้เลือกนะครับ Android Emulator ซึ่งมันจะไปซิงก์กับตัวของ Genie Motion เลยนะครับว่ามีเรามีตัว Emu อะไรบ้างอย่างเช่นที่ผมเปิดเนี่ยเป็นตัวนี้ตัวที่160 DPI แต่ว่าผมไม่ได้เขียนลงไปนะครับมันก็คือตัวที่เราเปิดขึ้นมานี่เองคราวนี้พอเราคลิกรันปั๊บเราก็รอนะครับตัวจุดแดงอันนี้ขึ้นมาแสดงว่ามันกำลังทำการรันอยู่รอสักครู่นะครับรอนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการรันครั้งแรกของ Android ก็จะใช้เวลานิดนึงและอีกอย่างเป็นเวลาเรารันนะฮะอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะฮะ Live Preview ซึ่งถ้าหากว่าเราติ๊กไว้เนี่ยแล้วเรากดรันเนี่ยเวลาเราเซฟไฟล์มันจะทำการรีคอมไพล์ให้อีกรอบนึงนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปกดรันใหม่จะประหยัดเวลาไปได้อย่างมากมายเลยเพียงแต่ว่าการที่เรากด Live Preview เนี่ยมีบางคำสั่งที่จะจำเป็นจะต้องมีการรันเมื่อเราใส่เข้าไปอย่างเช่นเรื่องรูปเป็นต้นถ้าเราใส่รูปเข้าไปในตัวของรีซอร์เรามันจะยังไม่ขึ้นนะครับจนกว่าเราจะทำการรันใหม่นะครับผมโอเคเอาละขึ้นไปแล้วอันดับแรกเลยนะฮะแท็บสีขาวข้างบนที่ผมเผื่อมาสำหรับ iOS เนี่ย Android ติดมาด้วยอันนี้ข้อ1ข้อ2ตัวฟอนต์กระจิ๋วนึงแต่ตัวรูปโอเคนะฮะตัวสเกลรูปแล้วก็สเกลของเลเยอร์โอเคแต่ปัญหาหลักๆก็คือเรื่องไอ้สีขาวแถบข้างบนที่เราเผื่อไว้สำหรับ iOS แล้วก็ฟอนต์มี2เรื่องนะครับโอเคเราจะแก้ปัญหาทีละเรื่องกันเลยปัญหาแรกคือตัวของสีขาวข้างบนนะครับในกรณีที่เป็น Android เนี่ยมันจะต้องไม่มีไอ้สีขาวนี้เพื่อให้มันชิดบนไปเลยนะครับมันอยู่ในส่วนของเลเยอร์หลักเลยตรงนี้แล้วก็ Beautify Index นะครับเดี๋ยวผมขอปิดนี่ไปก่อนโอเค
Index ตรงนี้ผมใส่ชื่อ ID ไว้ว่า iOS header นะครับตรงนี้กรณีถ้าเป็น Android เนี่ยเราต้องการซ่อนตรงนี้ลงไปเลยคือไม่ต้องให้เห็นนะครับซ่อนซึ่งวิธีการผมก็จะทำการบอกว่ากรณีถ้าเป็น Android วิธีการเช็คก็คือใช้คำสั่ง ti.อะไรวะเดี๋ยวก่อนลืม dot เอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวก่อนนะลืมอะไรวะแพลตฟอร์ม OS name นะครับถ้าเป็น Android ให้ซ่อนไปนะครับปุ๊บผมเซฟมันจะทำการรีคอมไพล์ทันทีโอเคมันซ่อนไปแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันเผื่อที่ลงมาครับข้างบนนี้ยังมีพื้นที่อยู่ขอดูก่อนมันซ่อนไปแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังอยู่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขอลองเทสแป๊บนึงนะฮะอย่าเพิ่งทำตามนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองโอเคหัวใจละเดี๋ยวจริงๆคำสั่ง remove น่าจะใช้ได้แต่แป๊บนึงนะฮะขอลองก่อนเอาไม่ได้โอเคเสร็จ high เป็น0เอาล่ะโอเคนะฮะก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมบอกว่าถ้าหากว่าผมรันด้วย Android เนี่ยไอตัว iOS header เนี่ยให้ความสูงมันเป็น0ซะนะฮะแต่สเต็ปต่อมาคือโอเคไอ้ตัวสีขาวมันหายไปแล้วแต่ข้างล่างก็มีพื้นที่เผื่อเพราะว่าความสูงผมกำหนดไปขาดไป10นะฮะนั่นหมายความว่าผมจะเพิ่มความสูงคอนเทนต์มาอีก3นะครับเข้าใจนะฮะก็คือผมจะบอกว่าคอนเทนต์ high เท่ากับ 80%พอดีเลยบางคนอาจจะงงนะครับตอนนี้โอเคผมอธิบายให้อีกรอบหนึ่งก็คือว่าไอตัว XML เนี่ยผมกำหนดไว้ว่าความสูงมัน 77% นะครับเพราะว่าไอตัวความสูงเนี่ยมัน 3% มันจะเต็มทั้งหมดรวมกับคอนเทนต์กับฟูตเตอร์เนี่ยก็คือ 100% พอดีนะครับพอเราเอาไอตัว
ไอ้ 3% ออกไปอ่ะปึ้งมันเลยมีขาดอยู่ 3% ผมเลยต้องทำการเติมให้ตรงเนี้ยมันเป็น80เพื่อให้ครบ100เพื่อให้หายงงนะครับผมจะเอาความสูงตรงเนี้ยออกไปนะครับผมจะใช้ตัวใน JS แทนในการกำหนด else อันนี้คือกรณี for iOS ผมก็บอกว่ากรณี iOS เนี่ยความสูงอ่ะเป็น77ผมเปลี่ยนจากการกำหนดตรงนี้มาเป็นตรงนี้แทนแค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรซับซ้อนเอาล่ะผมเซฟปึ้งตอนเนี้ยทั้ง iOS อ่ะกับ Android จะไม่มีปัญหาเลย layout แล้วนะครับในส่วนข้างบนปกติสุขดีโอเคปัญหาต่อมาคือเรื่องฟอนต์เอาละสิทำยังไงล่ะเราจะทำการกำหนดความสูงของฟอนต์เนี่ยได้เป็นหน่วยเป็นพิกเซลนะฮะในสำหรับ Android เดี๋ยวผมจะอธิบายกันดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ซับซ้อนนิดนึงโอเคไอ้ฟังก์ชันที่ผมทำไว้ตอนแรกอ่ะสองฟังก์ชันเนี่ยมันเอาไว้บอกว่าให้ไปคำนวณหาว่าเออเนี่ยความสูงของหน้าจอเนี่ยคำนวณมาเป็นพิกเซลอ่ะมันกี่พิกเซลโดยที่เราโยนค่าเปอร์เซ็นต์ลงไปนะฮะคราวนี้ผมก็จะใส่เงื่อนไขว่าเหมือนเดิมเลยเอาตัวเงื่อนไขแพลตฟอร์มมาถ้าหากว่าเป็น Android หน่วยภาษาอังกฤษเลยวะยูนิตจริงๆต้องเป็นไทยนะแต่ไม่แบบยูนิตก็ได้พิกเซลคือผมไม่ชัวร์ว่าเดี๋ยวผมจะลองดีกว่าโอเคผมประกาศงี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาสลับเอาถ้ามันเป็น iOS ผมค่อยมาเติมอย่างนี้เอาทีหลังนะฮะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวผมลองก่อนแต่เราได้คำตอบกันตอนนี้แล้วฮะผมจะทำการเอาตัวแรกก่อนเลยนะฮะก็คือไอตัวของ header ตรงนี้ผมจะเอาความสูงเนี่ยให้มันสักประมาณให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยก็ให้มันสักประมาณ 10% แล้วกันนะครับความสูงของฟอนต์ซึ่งความกว้างมันก็จะล้อตามเลยโอเคผมขอไปดูก่อนว่าตัวของไอ header เนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรชื่อว่า header title นะฮะผมก็บอกเลยว่าถ้าหากว่าเป็นตัวของ OS name ที่เป็น Android ผมก็จะให้ฟอนต์ตัวฟอนต์ไซส์นะครับขนาดตั้งความสูงเป็นหลักนะฮะผมบอกเลยว่า 10% โอ้ยอันนี้มีต้องใส่คอลอนโอเคเอาล่ะผมลองดูปุ๊บเซฟคราวนี้สูงเลยเบลเลอร์เลยถ้าทางจะใหญ่ไปหน่อยนะฮะผมว่าสัก 5% ลดมาครึ่งหนึ่งโอเคแต่ก็ยังใหญ่ไปหน่อยนะสัก3แล้วกันน่าจะถูกต้องแล้วนะฮะในส่วนฟังก์ชันนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับคือที่ผมทำเป็นยูนิตไว้เนี่ย px เนี่ยหมายความว่าถ้าเป็น ios เนี่ยมันจะหน่วยต้องไม่เติม px ต้องไม่เป็นพิกเซลมันต้องเป็น dpi ซึ่งถามว่าเอ้ยแล้วหน่วยปกติของ accelerator เป็นอะไรล่ะมันจะเป็น dpi นะครับซึ่งเรากำหนดจากตัวนี้นี่จะเริ่มปีลึกหน่อยนะฮะขอดูก่อน DPI เอ๊ะอยู่ในอะไรวะนี่ไง DP Default Unit นะฮะเป็น DP แต่ว่าสำหรับ Android เนี่ยผมไม่ใช้เป็นพิกเซลในการกำหนดฟอนต์นะครับซึ่งถ้าหากว่ากรณีเป็น iOS เนี่ยถ้าเราใส่เปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยแล้วใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นขนาดเดียวกับ Android คร่าวๆประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าฟังก์ชันนี้ใช้ได้จบโอเคนะโอเคต่อไปผมจะต้องเอาฟังก์ชันเนี่ยไปใช้กับทุกหน้าเลยนะฮะที่มันมีลาเบลอย่างเช่นผมต้องถ้าเป็นผมจะต้องแก้ไข
ไฟล์พวกนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่ทำแต่ต้นเลยคือไล่ไปจริงๆผมข้ามขั้นตอนไปแหละจริงแต่ละหน้าเราต้องมารันทั้ง iOS ทั้ง Android แล้วก็รอให้มันตามกันไปนะฮะแต่ว่ามันจะเสียเวลามากในการทำขึ้นมาหนึ่งแอปเนี่ยผมก็เลยแยกไว้เป็นส่วนๆซึ่งตอนนี้ผมจะเริ่มทำการทำให้ฟอนต์ของ Android เหมือน iOS นะครับผมให้มันไม่ตัวเล็กจิ๋วอย่างนี้นะฮะให้มันตัวประมาณนี้ไซส์ในทุกหน้าโอเคเราเริ่มกันเลยเพจที่1ตรงนี้ลาเบลผมก็ใส่ชื่อให้มันว่าลาเบลไตเติ้ลนะครับแล้วก็ไปใส่ในตัวนี้กลางข้างบนสุดเลยก็ได้นะฮะก็ปีตรงนี้มาใส่เดี๋ยวปุ๊บเอาละโอเคเอ๊ะแต่สังเกตไปว่าหน้าหนึ่งต้องมีลิสต์แต่ลิสต์ไม่มาอันนี้ผมขอตะไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมบอกให้คลิปหน้าว่าทำไมมันถึงไม่มาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ทางฝั่งซ้ายให้หมดก่อนเลยทุกหน้านะครับผมก็วิธีการคือมันอยู่ในส่วนของ index ถูกไหมฮะนี่ผมก็ต้องใส่ทุกอันเลยผมใส่ชื่อทุกอันเลยนะฮะ title menuBTN เพจ1สองสามสี่ New Win เห็นนะฮะคราวนี้ผมก็ต้องไปทำขั้นตอนเดิมเหมือนกับขั้นตอนตัวนี้แต่ใส่ในทุกๆอันในส่วน Indexลืมอันนี้จริงๆส่วนใหญ่แล้วว่าไอ้เมนูทางฝั่งซ้ายอ่ะไม่ต้องใช้ลาเบลได้นะครับส่วนใหญ่ผมใช้เป็นรูปเลยอย่างเช่นว่าชื่อปุ่มอะไรก็เป็นรูปไปเลย Photoshop แล้วก็ตัดแปะเอาเราจะได้ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้นะฮะแต่อันนี้ผมทำไว้จะได้ฝึกว่าโอเคตัวลาเบลอ่ะมันต้องใช้วิธีนี้นะในการเปลี่ยนฟอนต์ขนาดมันนะฮะโอเครู้สึกว่าจะโอเคแล้วแต่มีหน้าอื่นอีกผมต้องไปใส่ทุกอันก่อนโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเซตฟอนต์นะครับขนาดไซส์ฟอนต์ของตัว Android ให้เท่ากับ iOS นะครับผมซึ่งฟังก์ชันนี้ก็ใช้กับ iOS ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้มีความสูงที่เท่ากับ Android จะได้ไม่มีปัญหาภายหลังในการที่เราจะต้องรันทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมขอทำไอ้ตัวทุกหน้าก่อนแล้วค่อยมาดูกันคลิปต่อไปนะครับ